สวัสดีครับพบกับรายการชูก้าวอล์กเกอร์ครั้งนี้อยากจะมาพูดถึงข่าวสำคัญในปี2565เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับโดยคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีความเห็นชอบในการอนุมัติรถไฟฟ้า EV นะครับที่จะนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเนี่ยโดยส่งเสริมการใช้รถ EV ได้กันทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทที่1นั่นก็คือรถยนต์ประเภทที่2คือรถจักรยานยนต์และประเภทที่3รถกระบะนะครับโดยมีผลบังคับใช้ในกลางปีนี้หรือเดือนพฤษภาคมปี2565รายการชูก้าวอล์กเกอร์จึงอยากชวนผู้ชมให้รู้จักกับรถ EV มากยิ่งขึ้นไปชมกันเลยครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับเรามีชื่อเรียกกันติดปากว่ารถ EV หรือในภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อเต็มว่า Electric Vehicle นะครับโดยรถยนต์ EV เนี่ยจะทำการจัดเก็บพลังงานเอาไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยสามารถชาร์จได้และนำพลังงานที่ได้จากแบตเตอรี่เนี่ยเอามาใช้ในการขับเคลื่อนรถยนต์อีกทีนึงครับประเภทแรกก็คือรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริดรถยนต์ประเภทนี้นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงทั่วไปกับพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เมื่อมีการเหยียบเบรกพลังงานเนี่ยจะเข้าไปสะสมอยู่ในแบตเตอรี่ซึ่งจะทำให้ประหยัดกว่าการใช้เชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียวประเภทที่2คือรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระบบการทำงานก็คือการใช้เชื้อเพลิงแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเหมือนกับรถไฮบริดทุกอย่างเลยครับแต่ว่ามีความพิเศษกว่านั้นก็คือการเสียบปลั๊กชาร์จที่บ้านได้นั่นเองนะครับบางทีเราทำงานมาเหนื่อยเราก็ไม่สามารถจะแวะเติมปั๊มน้ำมันที่ไหนได้เนี่ยเราก็เสียบที่บ้านตื่นมาครบ8ชั่วโมงนั่นแหละครับแบตเตอรี่ก็เต็มแล้วเราก็ขับไปทำงานต่อได้เลยอันนี้คือความสะดวกที่มากยิ่งขึ้นนะครับและยังมีจุดบริการอื่นๆนะครับเช่นห้างสรรพสินค้าโรงแรมปั๊มน้ำมันหรือจุดบริการอื่นๆแต่ยังไงลองเช็คดูก่อนนะครับว่าจุดนั้นเขามีการบริการรองรับ EV จริงๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลาถ้าเราขับไปประเภทที่3คือรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้พลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งระบบการใช้งานเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับปลั๊กอินไฮบริดนะครับแต่ว่าจะพึ่งระบบแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียวถ้ารถขับเคลื่อนไปแล้วแบตเตอรี่ใกล้หมดต้องหยุดรถเพื่อชาร์จทันทีนะครับเพราะว่าไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยพลังงานอย่างอื่นได้นะครับและจะสังเกตว่าตอนนี้ในท้องตลาดหรือว่าในบ้านเราเนี่ยจะเริ่มเห็นรถแบบนี้และแบรนด์ชั้นนำเนี่ยได้ออกมาจัดจำหน่ายและวิ่งกันอยู่บ้างแล้วนะครับเอาละครับเรารู้จักรถยนต์ไฟฟ้า EV กันไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีและข้อจำกัดของรถยนต์ประเภทนี้กันบ้างครับข้อดีแน่ๆเลยนะครับก็คือไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปในชั้นบรรยากาศนะครับทำให้ไม่ส่งผลเสียต่อเรื่องของก๊าซเรือนกระจกนะครับที่เป็นปัญหาต่อโลกเราในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความเงียบในการขับเคลื่อนที่ไม่มีเสียงดังจากการสันดาปของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงนะครับทำให้อันนี้เป็นอีกข้อดีก็พูดง่ายๆคือไม่มีมลพิษทางเสียงนั่นเองและข้อดีอีกอย่างนึงของรถไฟฟ้านะครับแรงบิดหรือพูดง่ายคือแรงต้นที่วิ่งออกไปในการออกตัวเนี่ยมีมากกว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันนะครับใครที่เป็นเด็กยุค90นะครับเคยเล่นรถทามิยาเหมือนผมนะครับที่วิ่งอยู่ในรางเนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าปุ๊บออกตัวปื๊ดวิ่งออกไปเลยนั่นแหละครับหลักการของการใช้แรงบิดที่สูงมากกว่ารถที่ใช้น้ำมันจากการสันดาปนั่นเองนะครับและต้องพูดในยุคปัจจุบันนี้ครับว่าน้ำมันนับแพงมากๆครับแตะ40บาทแล้วแน่ๆเนี่ยครับก็อันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้รถ EV นั่นเองนะครับก็ยังไงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจะเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับข้อจำกัดของรถ EV นะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีที่มีราคาสูงทำให้การผลิตรถต่อคันเนี่ยมีราคาแพงนอกจากนี้ในการขับรถไปได้ระยะใกล้หรือไกลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่นะครับถ้าเป็นลูกเล็กก็จุแล้ววิ่งได้น้อยแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่เนี่ยก็สามารถวิ่งได้ไกลยิ่งขึ้นนะครับจึงทำให้ในการเดินทางไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราจำเป็นจะต้องวางแผนเป็นอย่างยิ่งเลยครับมิฉะนั้นรถอาจจะต้องจอดชาร์จบ่อยกว่าปกตินะครับถ้าเราไม่เตรียมงานตรงนี้ประสบการณ์โดยตรงจากผมเลยครับซึ่งมีโอกาสได้ใช้รถ EV ประเภทนี้รถไฟฟ้าอย่างเดียวเลยนะครับวิ่งไปเขาใหญ่นะครับก็ปกติคนเราถ้าใช้รถทั่วไปเนี่ยอาจจะแค่2ไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับแต่ผมใช้เวลาทั้งไปทั้งกลับนะครับ13ชั่วโมงครับคือมันต้องแวะไปจุดต่างๆแต่ละที่ครับเพราะว่าจุดชาร์จก็น้อยแล้วก็ยังไม่เป็นที่นิยมอันนี้พูดถึงเมื่อหลายปีก่อนนะครับทำให้ยุ่งยากมากต่อการเดินทางแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการเดินทางให้มันจบไปกับได้ภายในวันเดียวก็เป็นเรื่องที่เราต้องวางแผนเป็นอย่างยิ่งเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับใครมีประสบการณ์โดยตรงอะไรก็คอมเมนต์หรือว่าแชร์แบ่งปันกันได้นะครับและที่สำคัญก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ